EP ไหนจะพลาดก็พลาดนะแต่ EP 9ห้ามพลาดแต่ EP 9ห้ามพลาดที่สุดจริงๆพี่ฟินชนะแง่ๆเลยเรื่องเล่นเราจริงจังเลยกางเกงมีตัวอื่นไหมถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราฟินเบคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะคุณสามจาก Gap The Series ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบคเกียมชนะคะมอนจาก Gap The Series ทฤษฎีสีชมพูค่ะ1สัปดาห์แรกก็ทำงานเนาะ yep. ทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็มีไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกของพวกเราค่ะ Blackpink ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แต่ก็ติดคูฟีเวอร์อยู่ปังๆเพราะว่าไปถึงแบบเร็วมากๆครับ เพราะว่าไปซาวด์เช็คแล้วก็คือไม่ได้ทานข้าวกันก็เจอแฟนๆเยอะมากๆใช่แบบได้ถ่ายรูปด้วยกันในที่คอนเสิร์ตเยอะมากๆค่ะใช่ค่ะก็ประทับใจแหละเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราแล้วเป็นแบ็คพิงค์ด้วยดีมากมากค่ะเกินคาดมากๆค่ะเพราะว่าแบบทุกวันเสาร์ก็คือเทนจะติดอันดับหนึ่งตลอดเลยแล้วก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากๆที่แบบอยู่ด้วยกันจนแบบจนเช้าอ่ะบางคนแล้วตอนนี้ไม่ได้แค่ติดที่ไทยก็คือติดที่ worldwide แล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะความคุ้นสามั้งแบบเขาคงก็คงชัดเจนมากๆรู้สึกมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการหึงหวงที่แสดงออกไม่เป็นอ่ะหนูคิดว่าเขาก็เลยมีความแบบเด็กน้อยบางครั้งอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นใน EP ที่เพิ่งผ่านไปก็ม่อนต้องการความชัดเจนก็เลยเกิดการทะเลาะกันยิ่งใหญ่แต่มันก็ทำให้เป็นแฟนกันแบบมันเหมือนทำให้เราสองคนปลดล็อกมีอะไรก็ให้พูดจริงๆตอนฟินเล่นแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันแบบคือทำไมจะต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแต่พอเล่นกับเขาอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าทุกๆตัวละครจะมีเหตุผลของเขาถ้าติดตามไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบ EP หลังๆก็จะยิ่งเริ่มเข้มข้นขึ้นปมก็จะได้คลายออกมาแล้วก็ค่อยๆเฉลยทุกๆปมว่าเหตุผลของการเป็นตัวละครคืออะไรทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ใช่เหนื่อยใจแต่ว่าแบบในความเป็นม่อนก็คือพูดออกมาหมดแล้วว่าแบบเรามาทำงานที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้คุณสามแต่ว่าอยู่ทำตัวเหมือนไม่อยากให้อยู่ด้วยกันเลยเขาจะคอนทราสต์กันมากๆเลยอย่างคุณสามก็จะไม่พูดอะไรเลยแบบออกมาแต่ม่อนเขาก็จะพูดออกมาเลยใช่ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าเหมือนแบบที่เขาพูดว่า opposite มัน attract กันEP 9 EP ไหนจะพลาดก็พลาดนะแต่ EP 9ห้ามพลาดแต่ EP 9ห้ามพลาดที่สุดจริงๆที่สุดต้องดูให้ได้แล้วก็เตรียมคูลฟีเวอร์แปะอย่าดมด้วยป่ะอย่าหม่องแปะกันร้อยเลยนะคะยากใช่ไหมยากทุกซีนเลยอ่ะหนูก็ถ้าให้เลือกก็คือจริงอารมณ์แล้วเนาะเป็นอารมณ์ที่แบบเราต้องรู้สึกไปกับตัวละครจริงๆอะค่ะแบบเช่นเราจะเศร้าเราจะเสียใจเราจะรู้สึกดาวมากๆจนแบบบางทีหนูก็ปวดหัวในการเล่นเขาเหมือนกันขึ้นใช่ไหมเกมมันขึ้นเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะสีอารมณ์แหละที่ท้าทายสุดค่ะดีค่ะจอยสนุกมากค่ะแต่ฟินจะขำไม่ค่อยได้นิดหน่อยเพราะว่าเล่นด้วยกันแล้วคือในนั้นมันตลกมากๆจริงๆแบบในบทหรือว่าจะมีนอกบทด้วยก็มีอะไรเงี้ยบางทีอินพอไว้ออกมาแล้วมันตลกอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบนี่กลับไปดูนะคะหลายโอเคถ้าวันไหนที่กล้องไม่ได้รับหน้าหนูก็คือแบบเพราะถ้าครั้งไหนที่กล้องจับหน้าหนูแล้วแบบต้องพูดกับบอกว่าโอเคเป็นหน้าพี่ฟีนนะโคดอัพนะอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบทำเป็นไม่ขำแต่ในใจก็คือแบบอยากหัวเราะแล้วมันก็คือตัวพี่ฟีนแหละมันก็เลยแบบพอเป็นคุณสาวมันยิ่งไปเก็ตอะไรที่มันไม่เก็ตอะครับก็ไม่ร้องหัวจะไม่ร้องแล้ว
ก็แบบขอบคุณที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเติบโตด้วยกันอดทนกับบางทีก็อาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังบ้างก็ตามอายุที่แบบจะแบบไม่นิ่งบ้างแต่ก็แบบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตด้วยกันแล้วก็อยากเล่นอีกหลายๆเรื่องด้วยกันเลยจริงๆของฟินคืออยู่กับน้องมาตั้งแต่แบบเรายังไม่สนิทกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันสนิทกันก็จริงๆก็อยากขอบคุณที่น้องเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยน้องก็จะเป็นคนแรกๆที่พี่คุยด้วยก็อยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็จะอยู่ข้างๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ พี่ฟินชนะแง่ๆเลยเรื่องเล่นเราจริงจังเลยไปกินข้าวกันไหมทำอะไรอยู่ไปดูหนังกันไหมอยู่ห้องเปล่าไปหาได้ไหมมาสิมาสิ มาหาหน่อยสิอยากกอดอยากกอดเหมือนกันบนละครจริงนะว้าวเออเปิดเอาโอเคมันไม่มีลมเยอะขนาดนั้นนะน้องอยากหยุดตอนไหนน้องก็หยุดแหละโอเคโอเคหนึ่งสองห้าลาลาไม่ชอบแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่เอาทำไมต้องไปกับคนอื่นอ่ะเสื้อคลุมอยู่ไหนแล้วคนนี้ใครอ่ะกางเกงมีตัวอื่นไหมโอเคตลกพี่ฟินเป็นคำให้ดูหน่อยคำให้ขอดูก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งสองสามเดี๋ยวพี่ฟินจะทำหน้านี้โอเคนะสรุปใครเป็นคนน่ารักตลกยังตลกแล้วพี่ข้างหลังขำตลกแม่กินข้าวเยอะๆนะกินน้ำเยอะๆขอให้เป็นวันที่ดีพักผ่อนเยอะๆนะกินเยอะๆนะอยู่ข้างๆเสมอนะอยู่ข้างๆเสมอเหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันอยู่ด้วยกันมานานนะจะอยู่ด้วยตลอดไปไม่เป็นไรจะจอยให้น้องชนะบ้างเอ้าไปแล้วก็ร้องเพลงจีบชนะค่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าจะเธอได้คิดเหมือนกันเหมือนกับฉันปวดบอกมาสักคำจะได้ไหมว่าความรู้สึกตอนนี้นะที่หายไปบางทีมันต้องกับหัวใจของเธอน่ารักหนูคิดแล้วนะพี่ปีจะร้องเพลงนี้ถ้าเธอน่าคิดเหมือนกันเหมือนกับฉันค่ะก็ฝากติดตามนะคะแกมเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูของพวกเราด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็ลุ้นไปกับทุกๆตัวละครแล้วก็รักกับตัวละครเป็นพร้อมๆกับพวกเรานะคะทางช่อง3กด33นะคะแล้วก็ดูอันคัทได้ที่ Idol Factory YouTube Channel ค่ะช่องทางการติดตามนะคะของฟินก็มีทั้ง IG Twitter TikTok นะคะSRCHAFREN เลยค่ะแค่อันเดียวกันเลยค่ะของเบกกี้นะคะ IG ก็เป็น BEC4 ตัวค่ะ A แล้วก็ underscore 3ตัวค่ะแล้วก็ Twitter ก็จะเป็น Angels Becky แล้วก็TikTok ก็เป็น Angels Becky เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กพวกเราด้วยค่ะฟินเบกค่ะปีนี้ก็มีฟินไปแจมในดวงใจเธอผมตอนพรชีวานิชหน่อยค่ะแล้วต้องรอชมค่ะของเบกจะมีหนังนะคะจะเข้ากุมภาพันธ์นี้ค่ะอีกไม่นานก็จะชื่อว่า Long Live Love นะคะฝากติดตามด้วยค่ะจริงๆเราอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะมากๆค่ะแบบตั้งแต่แบบไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเคยหกล้มหรือเราจะเคยแบบพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ข้างๆแล้วก็ดูเราเติบโตใช่ใช่ค่ะแล้วอยากขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าเราก็อยู่ข้างๆแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอในทุกๆวันเหมือนกันค่ะรักๆนะคะใช่ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยตลอดแหละค่ะก็รักๆค่ะI'm gonna make you mine.